วันนี้หมาม้าจะมาเปิดบ้านน็อกดาวน์ให้ดูนะคะว่าบ้านน็อกดาวน์มันเป็นยังไงมันอยู่อาศัยได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามีเห็นมีเพื่อนๆหลายคนสนใจตั้งแต่ปีที่แล้วๆมานะคะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวปีนี้จะเปิดให้ดูนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เวอร์ชั่นแบบออริจินอลดั้งเดิมนะคะเพราะว่าพี่ลี่เขาได้ทำการรีโนเวทไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี่แหละก็เลยแบบจะไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกเริ่มที่เราซื้อมาตั้งนะคะตอนนั้นซื้อมาเพราะว่าน้องชายมาสร้างโรงงานตรงนี้นะคะเราก็เลยซื้อมาวางไว้อยู่ตอนคุมการสร้างโรงงานแล้วก็ประกอบกับช่วงโควิดพอดีด้วยค่ะก็เลยแบบย้ายมาหลบภัยโควิดกันตรงนี้หลายคนเหมือนกันนะมันก็เลยจะแบบว่าโทรมๆพังๆไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วพอพี่ลี่จะมาอยู่จริงก็เลยแบบให้ช่างมารีโนเวทใหม่ซึ่งตั้งแต่ค่าซื้อบ้านแรกเริ่มกับค่ารีโนเวทรวมกันก็คือสร้างบ้านใหม่ได้สร้างบ้านแบบถาวรได้อีกหลังหนึ่งอ่ะคิดว่าก็ข้างหน้าก็จะเป็นระเบียงนะคะจริงๆเขามีบันไดให้บันไดเดียวนู่นตอนรีโนเวทพี่ลี่ให้เขาทำบันไดขึ้นแล้วก็เจาะประตูตรงนั้นเพิ่มแล้วก็ทำบันไดขึ้นนะคะแล้วก็ต่อหลังคาศาลาออกมาข้างหลังซึ่งตอนแรกคิดว่าจะทำเป็นแบบที่นั่งเล่นชิลๆนู่นนี่แต่ว่าสรุปไม่มีใครไปนั่งข้างหลังก็เลยกลายเป็นที่จอดรถไปกับที่วางเครื่องซักผ้าแล้วก็เวลานั่งเล่นอะไรกันเขาก็มานั่งที่ลานข้างหน้านี้นะคะก็เลยไม่มีใครนั่งข้างหลังนะดูทำไมน้องวิ่งตามมาหรอให้น้องขึ้นด้วยสิลูกให้น้องวิ่งตามทำไมอ่ะวิ่งตามกันเป็นพรวนทั้งหมาและเด็กมันอาจจะแบบฝุ่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่ลี่เขาไปอยู่กรุงเทพมากกว่านะก็เลยไม่ค่อยมีใครดูแลนะคะมันก็เลยจะแบบว่ารกร้างนิดนึงตอนที่ช่วงเขาอยู่ก็เขาก็ดูแลให้มันสวยงามอยู่นะปีที่แล้วก็ซักผ้าตรงนี้นะคะแล้วก็ตากด้านหลังได้เลยคือจะตากในหลังคาก็ได้หรือจะไปตากแดดข้างนอกก็ได้นะติดกล้องวงจรปิดทุกจุดเรียบร้อยก็เข้ามาเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงบ้างระเบียงก็จะยาวแบบนี้นะคะก็เวลาที่ทำกับข้าวที่มันแบบควันๆกลิ่นแรงๆพี่ลี่เขาก็จะมาทำตรงข้างนอกตรงนี้นะคะมันจะได้ไม่เหม็นในบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บไปหมดละเพราะเขาไม่ค่อยได้อยู่เข้ามาในบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะแล้วจริงๆเนี่ยมันมี2ห้องนอนนะคะคือนี่ห้องนอนที่1แล้วก็ตรงนู้นเป็นอีกห้องนอนหนึ่งแรกเริ่มเดิมทีแต่ว่าตอนที่รีโนเวทพี่ลี่เขาเอาห้องนอนเอากำแพงห้องนอนออกแล้วก็ทำเป็นห้องนั่งเล่นไปโซนนี้ก็จะกลายเป็นโซนนั่งเล่นกับโซนกินข้าวไปนะคะอดีตตรงนี้เคยเป็นห้องนอนนะคะเราก็เอากำแพงประตูห้องนอนออกก็เลยกลายเป็นโซนนั่งเล่นดูทีวีทำงานนู่นนี่นะคะก็พื้นที่ใช้สอยโอเคเลยนะคะอยู่2คนได้สบายๆเลยต่อจากโซนนั่งเล่นก็เป็นโซนกินข้าวนะคะนี่แล้วโต๊ะกินข้าวเซตนี้นะคะอดีตมันเคยอยู่ที่ญี่ปุ่นมาก่อนนะมันเป็นโต๊ะกินข้าวเซตแรกเลยที่หมาม้าย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นตอนแต่งงานเราแต่งงานเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ซื้อโต๊ะกินข้าวตัวนี้เซตนี้เอาไว้ที่แมนชั่นนะคะที่คอนโดที่เคยอยู่ตอนอยู่ญี่ปุ่นรอบแรกนะที่พี่มิโซเกิดนะคะแล้วพอป้าย้ายกลับมาทำงานที่เมืองไทยพอบริษัทส่งกลับมาที่เมืองไทยก็บริษัทเขารับผิดชอบขนส่งให้หมดทุกอย่างใช่ไหมก็เลยหอบหิ้วโต๊ะกินข้าวตัวนี้กลับมาด้วยเพราะว่าแบบชอบเสียดายไม่อยากทิ้งไว้ที่ญี่ปุ่นนะคะ
แล้วจับพลัดจับผูมันก็มาอยู่ที่ราชบุรีแล้วเรียบร้อยพี่เลียมาไว้บ้านนี้เลยน่ารักเนาะอยากได้คืนโอเคโซนนี้เป็นโซนนั่งเล่นทำงานกินข้าวนะคะแล้วก็กลับหลังหันมาก็จะเป็นโซนครัวค่ะโซนครัวตรงนี้จริงๆเขาไม่ได้มีเคาน์เตอร์ครัวอะไรให้นะคะนี้สั่งเพิ่มก็เป็นโซนครัวแล้วก็ซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์ตัวนี้มาวางนะคะน่าจะของอีเกียนะถ้าจำไม่ผิดพี่ลี่เคยบอกแล้วก็เอาเก้าอี้มาวางก็คือกินข้าวตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกินข้าวที่โต๊ะกินข้าวเมื่อกี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือวิวจากที่ล้างจานเป็นวิวนี้เพดานสูงนะคะแต่ไฟที่มาก็ไม่แน่ใจนะว่าพี่ลี่เขาติดเพิ่มหรือเปล่านะคะเพราะจริงๆเขาไม่น่าจะได้ให้ไฟเยอะขนาดนี้ไหมอาจจะให้ช่างไฟมาติดเพิ่มแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะกว้างเลยแหละห้องน้ำก็มีประตูให้ออกสองข้างนะคะออกไปทางห้องครัวก็ได้ออกมาทางห้องนอนก็ได้ก็เข้าไปดูห้องนอนกันห้องนอนห้องนอนก็ไซส์เดียวกับห้องนั่งเล่นเมื่อกี้แหละนะคะก็ใหญ่นะไม่อึดอัดนะคะหรือว่าเรามาจากญี่ปุ่นที่ห้องนอนเล็กมากเราก็เลยรู้สึกว่าไซส์มันโอเคกำลังโอเคในการนอน2คนวิวห้องนอนก็จะเขียวๆสวยงามถ้าถามมาม่าก็ชอบมุมนี้ที่สุดนะคะดูมันแบบว่านั่งแล้วมันแบบรีแลกซ์ดีมีความเขียวมุมโต๊ะกินข้าวก็คือนั่งเราก็แบบว่ามีต้นไม้ต้นนี้อยู่พอดีหน้าต่างเลยนะคะเป็นต้นไม้แบบฟอร์มสวยอ่ะฟอร์มเป็นแบบสามเหลี่ยมแหลมๆขึ้นไปข้างบนนะคะนั่งกินอะไรก็มองต้นไม้ไปก็เพลินเพลินดีวิวหน้าบ้านมองออกไปก็จะเป็นวิวนี้ค่ะเขียวๆสวยดีต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วนะคะถ้าต้นไม้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็น่าจะร่มรื่นขึ้นนะคะตอนนี้เวลาแดดๆก็แอบร้อนแห้งแล้งอยู่วิวด้านข้างค่ะส่วนตัวมาก็คิดว่าก็อยู่ได้เลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบเวอร์ชันออริจินอลมาเลยเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าแต่อันนี้คือมันผ่านการรีโนเวทมาแล้วนะคะมันก็เลยแบบดูโอเคมากดูแข็งแรงอะไรนู่นนี่นะแล้วแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันนะถามพิกัดว่าแบบสั่งซื้อสั่งสร้างจากบริษัทไหนอะไรประมาณนี้นะก็ซึ่งพี่ลี่ก็บอกว่าไม่แนะนำเพราะว่าจริงๆไม่ได้สร้างดีสักเท่าไหร่เรามาทำเพิ่มกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยแบบว่าถ้าใครสนใจก็อาจจะต้องดูแบบบ้านแล้วก็แบบหาบริษัทเอาเองเนาะอยู่ชั่วคราวแบบบ้านต่างอากาศเนี่ยคือแบบน่าจะใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าจะอยู่อาศัยแบบจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวก็อาจจะต้องทำอะไรเพิ่มนิดหน่อยนะคะคิดว่านะโอเคจบการรีวิวบ้านน็อกดาวน์ขนาดกระทัดรัดมากแค่นี้นะคะก็มีเท่าที่เห็นค่ะทุกคนใครสนใจก็ลองหาบริษัทที่แบบคิดว่าโอเคกันดูนะคะทีบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ
์